ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะในช่วงนี้นะคะอาจารย์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์และเชิญชวนแฟนๆรายการทุกท่านค่ะครับก็ช่วงนี้นะพวกเราทุกคนก็รู้แล้วแต่พยายามที่จะสร้างความดีนะครับเพื่อถวายพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราทางรายการเปิดดวง12ราศีก็ขอเชิญทุกท่านครับที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมาร่วมกันบริจาคโลหิตนะครับกิจกรรมนี้ก็จะน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับสถานที่ก็คือที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเรานัดกันครับในวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนนี้เวลา 13:00 นและสำหรับ40ท่านแรกที่ได้ลงทะเบียนก็ทางรายการมีเสื้อสวยๆนะครับที่เห็นในรูปเนี่ยบลัดโดเนอร์นะคนให้เลือดมอบให้ด้วยแต่กิจกรรมนี้เราไม่ได้จำกัดจำนวนนะครับอยากให้ทุกคนมารวมตัวกันเยอะๆเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้ทุกคนได้เห็นได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตเพราะอย่างที่ทราบกันทุกวันนี้ถึงจะมีการรณรงค์กันอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในระดับนานาชาตินะหน่วยงานกาชาดทั่วๆไปหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยของเราเองปริมาณโลหิตที่มีสำรองนั้นบางช่วงบางตอนก็ต้องถือว่ายังขาดแคลนโดยเฉพาะกลุ่มโลหิตเฉพาะที่มีน้อยๆเนี่ยสำคัญมากสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมครับค่ะโทรมาได้ที่เบอร์0851293697และเบอร์0831997972ค่ะจ้ะและสำหรับท่านที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับก็แจ้งการเตรียมความพร้อมคร่าวๆนะแน่นอนนะครับพวกขาประจำมารู้อยู่แล้วแต่พวกหน้าใหม่เนี่ย24ชั่วโมงก่อนบริจาคโลหิตงดนะครับเครื่องดองของเมาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทใครสูบบุหรี่อยู่แล้วนะครับก็ขอความกรุณางดก่อนและหลัง1ชั่วโมงเรานัดกันช่วงบ่ายอาหาร2มื้อเช้าและกลางวันทานมาให้อิ่มตามปกติแต่หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงเพราะมันจะทำให้พลาสมาเป็นสีขาวขุ่นไม่นะไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่และที่สำคัญยิ่งเลยก็คือคืนวันเสาร์26เนี่ยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับในเวลานอนของคนปกติคืออย่างน้อยเนี่ยก็ให้ได้สัก 7-8 ชั่วโมงขึ้นไปหลายท่านสอบถามเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของถ้าเรายังทานยาอยู่ล่ะนะครับมีผลอะไรไหมผมก็ได้คุยกับทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติแล้วนะครับก็พูดง่าย1สัปดาห์ก่อนบริจาคเลือดทำตัวให้แข็งแรงจะได้คือป่วยในบริจาคไม่ได้อยู่แล้วนะไม่ว่าจะกินยาหรือไม่กินยา2ถ้าป่วยมันจะต้องกินยาพวกกลุ่มยาปฏิชีวนะอย่างน้อย7วันก่อนบริจาคให้เรียกนะ2คนที่ทานพวกยาคลายกล้ามเนื้อล่ะแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อล่ะความจริงทานก็บริจาคได้แต่อย่างน้อยเนี่ย3วันก่อนถึงวันบริจาคควรที่จะงดนะครับเพราะว่าถ้าทานไปแล้วเนี่ยเลือดบางส่วนเลือดเนี่ยเมื่อบริจาคแล้วก็จะแบ่งเป็นส่วนๆนะประมาณสัก3ส่วนถ้าทานพวกยาคลายกล้ามเนื้อมันจะทำให้เลือดบางส่วนไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะปฏิชีวนะ7วันยาคลายกล้ามเนื้อ3วันคนที่ทานยาพวกไขมันนะครับหรือว่าพวกทานยาที่ความดันพวกนี้สามารถบริจาคได้นะครับแต่คนที่เป็นไทรอยด์นี่ก็คงจะไม่ได้เพราะว่าลำพังตัวเองก็จะแย่อยู่แล้วข้อมูลดังกล่าวเนี้ยเวลาไปบริจาคแล้วมีทางเจ้าหน้าที่พยาบาลหรือคุณหมอสอบถามบอกตามความจริงนะฮะอย่าไปปกปิดเพราะว่าถ้าเราเข้าเงื่อนไขที่ห้ามเนี่ยเลือดของเราที่นำไปมอบให้กับผู้อื่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นใช่เป็นอันตรายกับเขานะคะแทนที่เราจะได้ช่วยเขาใช่เขาก็ป่วยอยู่แล้วและที่สำคัญสุดท้ายเลยใครที่ผ่าตัดนะผ่าตัดมาเนี่ยหรือว่ามีการบล็อกหลังวางยาสลบพวกนี้6เดือนหรือว่าถ้าใครที่เคยป่วยไข้หนักๆถึงขนาดรับเลือดจากผู้อื่น1ปีหรือถ้าใครฉีดยาชามาเพื่อรักษาอาการใดอาการหนึ่งอย่างน้อย1เดือนเพราะถือเป็นการผ่าตัดเล็กนะอันนี้ก็โดยสังเขปนะเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมกันให้ได้มากที่สุดนะครับค่ะจ้ะทางที่ดีทําตัวให้แข็งแรงมากที่สุดจ้ะค่ะมา SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะSMS แรกของช่วงนี้ค่ะคุณอนุชิตนะคะเกิดวันที่30มกราคม2520ค่ะตรงกับวันอาทิตย์ค่ะจะเวลาเกิดเที่ยงคืนค่ะการงานโชคลาภสุขภาพค่ะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะครับนะถ้าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ส่งคำถามยืนยันใหม่อีกหนึ่งรอบงานโชคลาภและก็ในเรื่องของสุขภาพระวังปัญหาในเรื่องของความเครียดนะครับออกกำลังกายบ้างนะแล้วก็ในเรื่องของถ้าทานยาเยอะๆระยะยาวก็ดูเช็คพวกค่าตับหน่อยทางเดินอาหารพวกนี้นะครับ
อีกหนึ่งกลุ่มจะเป็นพวกภูมิแพ้ส่วนสิ่งที่เป็นห่วงในเรื่องของงานปีนี้ระวังปัญหาพวกงานเอกสารเหมือนกันแล้วก็เผื่อใจไว้ครับปีนี้งานมันไม่เสร็จในคราวเดียวโดยเฉพาะงานโครงการโปรเจกต์ใหม่ๆค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณต้อมค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่11นะคะตุลา2530ค่ะอายุ29ค่ะเวลาเกิด8โมงนะคะสุขภาพกับการงานเป็นอย่างไรบ้างคะระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่นะครับหรืออาจจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่ง8โมง8โมงค่ะจ้ะโอเคระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ถูกต้องแล้วแล้วก็ในแง่ของงานเนี่ยให้เผื่อใจหน่อยนะครับอาจจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่ไม่ถนัดที่ไม่อยากทำอะไรพวกนี้อดทนนะครับจังหวะขาขึ้นในเรื่องของการยอมรับความมีชื่อเสียงในเรื่องของงานการโปรโมทก็ได้ก็คือในช่วงอายุย่าง31สุขภาพทายพื้นชะตารอบเดือนสุภาพสตรีนะครับรวมไปถึงในเรื่องของเบาหวานถ้าเรามีญาติผู้ใหญ่ที่เป็นอยู่แล้วก็อย่าอั้นปัสสาวะนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณพรสุภานะคะเกิดวันที่12กันยา2506ค่ะวันตรงกับวันพฤหัสนะคะ 10:15 นค่ะแล้วก็มีโอกาสปลูกหรือซ่อมแซมไหมคะความจริงเกณฑ์ในเรื่องของที่อยู่อาศัยปีนี้ค่อนข้างจะเด่นนะครับก็ลองกำหนดระยะเวลาดูครอบคลุมจนถึงกันยานี้นะครับอาจจะเป็นประมาณทักเดือนพฤษภาคมนะมีเกณฑ์ครับในเรื่องของการซ่อมหรือแม้กระทั่งปลูกค่ะบ้านเลขที่ค่ะ 8/12-13 ค่ะ12แม้จะเป็นคู่ครัวเรือนแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงกำลังพระราหู13มหาอุดอันนี้ดีนะครับใช้ต้องคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีว่าขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข1แล้วก็เลข2ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณมัดนะคะเกิดวันอังคารที่21มกราคม2529ค่ะเวลาเกิดเที่ยงตรงนะคะโชคลาภแล้วก็สุขภาพค่ะในแง่ของการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์นะครับอีกท่านหนึ่งแล้วก็ระวังปัญหาสภาพคล่องเนี่ยเกิดภาระหนี้สินเป็นไปได้นะสุขภาพก็พุธอยู่เรือนเสียด้วยเป็นดาวอายุไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจนะครับแล้วก็จันทร์เป็นกาลีอยู่เรือนมรณะก็เบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิสเซโดและปีนี้เป็นเช็คอัพนะเพื่อเฝ้าระวังครับค่ะในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะที่ส่งเข้ามานะคะคุณนฤมลค่ะเกิดวันจันทร์ที่9ธันวาคม2506นะคะเวลาเกิด 8:58 นค่ะจ้ะถามเรื่องสุขภาพปีนี้แย่มากเลยค่ะเข้าโรงพยาบาลบ่อยแล้วก็เมื่อไหร่จะหายขาดคะเป็นคนวันจันทร์ถูกไหมลูกใช่ค่ะโอกาสที่จะได้ย้ายกลับบ้านเกิดมีไหมเอ่ยถ้าในเรื่องของการย้ายถิ่นที่อยู่เดี๋ยวเข้าย่าง54ก่อนค่อยว่ากันนะครับปีนี้ย่าง53นี่ไงวงกลมมันตกมรณะไงก็ถ้ามีโอกาสได้แอดมิดนะแอดมิดเล็กแอดมิดหมายถึงนอนโรงพยาบาลเนี่ยก็ให้นอนแก้เคล็ดนะครับแล้วก็ในแง่ของสุขภาพปีนี้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะอย่างที่ผมเรียนไงวงกลมมันตกก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเรื้อรังต่อเนื่องเนี่ยเป็นไปได้นะครับแล้วก็คำถามบอกว่าและอันนั้นคืออะไรไม่แน่ใจค่ะจ้ะน่าจะเป็นปีมากกว่าค่ะนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าเกณฑ์ย้ายถิ่นฐานนั่นก็คือหลังวันเกิดไปแล้วไงก็ปี60อย่างที่คุณถามก็มีเกณฑ์นะฮะในเรื่องของการย้ายถิ่นที่อยู่เอาเป็นว่าปีนี้คงจะไม่แนะนำให้ทำบุญเสริมอะไรแต่ว่าสุขภาพเนี่ยให้เผื่อใจไว้บ้างแล้วก็ในส่วนของการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุแล้วกันนะของคุณในช่วงนี้พระฤหัสเสวยอายุนะครับพระแก้วมรกตนะพระปางสมาธิคู่บ้านคู่เมืองวาละลุกังสังวาตังวาควบคู่กับพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบโชคดีนะครับค่ะจ้ะก็เข้ามาถึงในเรื่องของเลิกงามยามดีกันหน่อยนะครับเลิกงามยามดีจากนี้ไปจนถึงในช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเหลือกันอีกกี่วัน13ผ่านไปแล้วนะครับก็วันนี้วันนี้เลยวันจันทร์ที่14แต่ว่าเวลาที่เป็นมงคลก็ผ่านไปแล้วด้วยแต่ผมเข้าใจว่าคุณผู้ชมก็คงจดไว้ล่วงหน้าแล้วล่ะนะครับลองดูเหลืออีกกี่วันเหลือ2วันนะก็คือวันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับเสาร์ที่19พฤศจิกายนวันนี้ทางกัลยโยคเป็นวันธงชัยครับซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะเลิกล่างก็มีดีทีที่ดีอย่างวันอมฤกกโชคแล้วก็ราชาโชคเพียงแต่ว่าวันนี้มี2ประเด็นที่ควรจะเลี่ยง1เลี่ยงออกรถและประเด็นที่2ก็คือวันนี้เป็นวันจมก็เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำนะครับที่เหลือดำเนินการได้
ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ7นาฬิกา31นาทีถึง8นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันจันทร์ที่21พฤศจิกาครับวันนี้เลิกล่างกลางๆนะครับคือวันปลอดทั้งดีและไม่ดีเลี่ยงประเด็นเดียวไม่ควรออกรถที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับคือ9นาฬิกา1นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีเพียงแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวยังไงวันสองวันเนี้ยเดี๋ยวผมจะนำทำข้อมูลในส่วนของวันมงคลในช่วงต้นเดือนธันวาคมมาฝากคุณผู้ชมด้วยจะได้วางแผนล่วงหน้ากันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมหน่อยละกันนะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมบริจาคโลหิตเมื่อกี้มีสอบถามเข้ามาว่ายังลงทะเบียนทันไหมทันเราไม่ได้จำกัดจำนวนนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะครับในส่วนการบริจาคโลหิตครับค่ะ0851293697และ0831997972ย้ำเบอร์อีกรอบค่ะ085นะคะ1293697และ0831997972ค่ะสำหรับการเดินทางนะครับสภากาชาดไทยอยู่ไหนเพราะว่าทุกครั้งรีดูหนังค่ะใช่นี่ใกล้มหาลัยเด็กจุฬานะคือมีทุกครั้งที่มีการบริจาคโลหิตเนี่ยตีเชื่อมั้ยว่าโหมาไกลจากต่างจังหวัดก็มีบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยอาจารย์เคยเล่าให้ฟังค่ะเอาอย่างงี้ใช้แนะนำให้ใช้ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ถ้าเป็นรถไฟฟ้า BTS ให้ลงสถานีศาลาแดงครับแล้วเดินเท้ามาได้เลยจากถนนสีลมข้ามถนนมาหรือถ้าใช้รถใต้ดิน MRT ให้ขึ้นสถานีจตุรัสจามจุรีหรือว่าจามจุรีสแควร์ก็เดินนิดเดียวก็ถึงหรือถ้าใครขับรถนะครับก็ถนนพระราม4จากหัวลำโพงเนี่ยมุ่งหน้าตรงไปทางพระราม4เจอแยกอังรีดูนังเลี้ยวซ้ายค่ะจ้ะประมาณสักไม่ถึง200เมตรเนาะค่ะนิดเดียวจ้ะสภากาชาดไทยก็อยู่ฝั่งซ้ายมือนะก็เดี๋ยวหวังว่าวันที่27นี้เราจะไปรวมตัวกันเยอะพวกเรานะครับพร้อมทีมงานเนี่ยน้องๆทุกคนตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพกันอย่างดีที่สุดนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำนะครับแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 8:30 นาทีซึ่ง 10:00 นาฬิกาตรงค่ะจ้ะแล้วใครจะดูย้อนหลังนะคะก็เข้าไปดู YouTube ค่ะได้ที่ Miracle Channel TV Thailand นะคะค่ะแล้วก็ช่องทางการสื่อสารนอกจากทาง SMS แล้วก็โฟนอินแล้วถ้าใครอยากเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับก็ www.miraclechanneltv.net หรือ Facebook ก็ได้นะครับ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะครับที่เห็นข้างล่างนี้เลยนะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันวันนี้ก็ขออัญเชิญครับพระราชดำรัสนะครับของพ่อหลวงรัชกาลที่9ให้พวกเราน้อมนำถือปฏิบัติคนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าณศาลาดุสิตาลัยนะครับเมื่อวันที่4ธันวาคมปีพุทธศักราช2541ครับค่ะวันนี้ก็ผมตรีแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ